สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้องสปอร์ตแคมนะครับในรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะมีสีเงินกับสีออกแดงครับจะมารีวิวกันนะครับแรกนะแกะก่อนมันโปรเลยเป็นฝาแก้วนะครับติดกล้องที่ไหนนะติดใกล้ๆนี่นะกล้องก็ติดออกมาจอด้านหลังด้วยโอเคเวลาออกนะครับก็ดึงไม่ออกครับมันโปรเลยข้างในกล่องนะครับคู่มือในชุดที่ช้าอันนี้ตัวติดหมวกนะครับก็ติดแฮนสาย HDMI MI ต่อคอมต่อทีวีเนาะก็นี่ต่อสายทีวีรุ่นเก่าอันนี้รัดหมวกนะครับไม่มีครับมารีวิววิธีใช้กันนะครับต้องผมจะกดเปิดออกมาก่อนนะครับตรงนี้ครับติดเปิดมาปุ๊บออกมามีอินเตอร์เน็ตด้วยที่กดเปิดนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เมมก่อนนะครับกดเปิดตรงนี้นะครับปุ่มเปิดนี่ตรงนี้ที่ปุ่มโอเคนะครับกดเปิดก่อนกดแช่ไว้มา3วินาทีนี่หมวดวิดีโอนะครับถ้าเราจะถ่ายนะครับมันนี้กล้องจะเป็นนี้นะครับถ้าถ่ายเราก็กดโอเคตรงนี้ก็คือกดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับกดเป็นกล้องน้ำนะรุ่นนี้กันน้ำได้ถึง60เมตรนะครับการันตีไว้ที่60เมตรสมมติเราจะถ่ายนะครับก็ถ่ายกล้องนะครับให้กดปุ่มโอเคตรงนี้นะครับนะครับจะมีจุดแดงๆนี้ขึ้นนะครับรู้นิดหนึ่งจุดแดงๆนี้ขึ้นคือกำลังถ่ายถ้าไม่อยากถ่ายก็กดโอเคอีกทีนึงข้างบนนี้ไม่ถ่ายจากนั้นเราอยากเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะกดลองกดตัว S ก่อนนะครับกดตรงกลางนะครับนี่ฟังก์ชันมันนะครับก็เลื่อนดูโอ้นี่ตอนนี้เป็นคัตสกรีนนะครับก็ตั้งวันนะกดโอเคเข้าไปเลื่อนลงมานะครับโอเคเข้าไปอันนี้ตั้งวันเรียบร้อยแล้วกล้อง SK 4000เลยนะครับตัวนี้มีสกรีนซอฟต์แวร์ด้วยตั้งไว้1นาทีนะครับต้องตั้ง1นาทีนะ1นาทีหมายความว่าภาย1นาทีถ้าเราปกดหน้าจอมันจะรับหน้าจอไงจะนี่1นาทีไว้ถ้าตั้งคอมจะออกตลอดเนี่ยมันจะกินแบต1นาทีแล้วนึงกดครั้งเมื่อกี้1นาทีเดี๋ยวผมไปตั้งอันนั้นนะค่าความละเอียด resolution อ๋ออันนี้มี resolution detection ด้วยก็คืออันนี้สมมติเอาไว้ที่บ้านเนาะเขาตั้งออนไว้อยู่มีคนเดินผ่านอ่ะจะบันทึกเลยถ้าตั้งอ้อมนี่จะบันทึกนะก็คือถ้าเวลาไปขับรถเครื่องจะต้องตั้งอ้อมไปเนอะถ้าอยู่บ้านตั้งออนถ้าใครจับความเคลื่อนไหวอีน่ะใครเข้าห้องก็หมดกับเหมือนกล้อง SJ 4000ตัวนี้มีหมดกี่เซนเซอร์เลยเนาะต
โอเคก็เป็นรุ่นถ้าใครอยากปิดเสียงกดปิดการกดออกมานะวิดีโอผมไม่แน่ใจนะว่าโหมดถ่ายรูปนี่มันกดยังไงนะเดี๋ยวนะอ๋อซูมได้ด้วยเอ๊ะนี่เหมือนเรื่องมันต้องไปอ่านกันได้โอเคครับกดปิดกดแค่ไว้ก็หายนะใช่มีจุดนี้ต้องมือแต่แต่นะต้องมือแต่แต่หน่อยโอเคถ้ากดแก้ไว้นะโอเค